all the history book, after all the situations we have gone through, we don't all have learned some lessons. However, we want to learn to achieve truly and prepare to find your what to do. ขณะที่พี่นุ๊กพี่โอว่ายน้ำไปเรื่อยๆเพื่อหาทางขึ้นฝั่งเขาคิดว่าต้องยังเรียนการดำเนินชีวิตอยู่ไหมแต่จู่ๆเขาก็ถูกว่านกลืนเข้าไปในท้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยพี่นุ๊กพี่โอร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นแสงสว่างรำไรนิดไรจึงรวบรวมเรี่ยวแรงที่มีเพื่อยืนขึ้นและเดินตรงไปที่แสงนั้นพี่น้องพี่โอเคอะไม่มี and looking for the cold was also thinking about his new life plan suddenly he was whirled by the wheel help me pleaseพี่น้องพี่โก้คลายฟอร์เฮล but no one answered he suddenly thought he listened right not very far from him he gathered all his strength to stand up and walk to เมื่อพี่น้องพี่โก้เดินเข้ามาพี่นกพี่โอเดินเข้ามาไล่แสงสว่างนั้นเขาดีใจเป็นอย่างมากที่พบว่านั่นคือคุณพ่อของเขาเองทั้งสองโผล่กอดกันด้วยความดีใจแล้วเจสซี่โตก็เล่าให้ลูกชายฟังว่าเมื่อไม่เห็นพี่นกพี่โอกลับบ้านเขาจึงออกตามหาไปทั่วทั้งเมืองบุกและในนาจนกระทั่งถูกว่านกลืนท้องเข้าไปกลืนเข้าท้องไปพี่น้องพี่โอรู้สึกผิดมากที่ทำให้คุณพ่อเป็นห่วงถึงต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเองเขาจึงพูดปลอบใจที่เป็นพ่อว่าอย่ากังวลไปเลยนะครับผมจะทำให้คุณพ่อเห็นว่าเราจะออกจากที่นี่กันได้อย่างไรPinocchio approached the light. He was overjoyed to find out that it was his father. The boys hugged each other gladly. Geppetto told his son that because Pinocchio did not come home, he left home to search for him. He kept.Searching for Pinocchio everywhere, both on the ground and under the water, until he was swallowed by the wheel. Pinocchio felt pretty for making his father worry, but he can earn and end up in such a different situation in comparison.His father, don't worry, I will show you how to